สวัสดีค่ะลูกนี้ก็มีน้องขอเข้ามานะคะเป็นลูกแบบขอแพนเค้กที่ถ่ายแบบอะไรสักอย่างนะคะคือจะเป็นบล็อก4รูปนะคะพิมก็เลยหยิบอันที่ชัดเจนที่สุดออกมานะคะแล้วก็แต่งตามโดยที่วันนี้เนี่ยเพื่อให้ชีวิตไม่ง่ายเกินไปนักนะคะพิมก็เอาเทปมาติดทำตา2ชั้นด้วยนะคะเพราะว่าในรูปเนี่ยแพนเค้กตา2ชั้นมากพิมตาแทบจะ1ชั้นครึ่งหลบในหมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยสิ่งที่พิมชอบมากคือริมฝีปากเพราะมันดูแบบว่าละเลือดปากแตกชมพูชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะคะลุคนี้สำหรับพิมนะในมุมมองตัวเองก็คือคิดว่าเหมาะกับเนี่ยค่ะช่วงเนี้ยฤดูหนาวปากชมพูอะไรอย่างเงี้ยเพราะหน้าร้อนแตกปากชมพูมันดูแปลกๆนะแต่หน้าหนาวแตกปากชมพูมันดูโอมากๆเลยเอาล่ะค่ะไปดูกันค่ะว่าแต่งยังไงกันบ้างค่ะสำหรับลุควันนี้นะคะพิมขอเริ่มต้นด้วยการทาลิปมันก่อนนะคะเพราะว่าตอนนี้ปากแห้งมากหน้าหนาวนะคะแล้วก็แพนเค้กเขาตา2ชั้นชัดเจนมากๆนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยพิมก็จะเอาเจ้าเทปนะคะหนีบไม่ติดอย่างนี้มาติดตรงหนังตาตรงนี้นะคะเพื่อทำให้เกิดตา2ชั้นค่ะพอได้ตา2ชั้นแล้วนะคะพิมก็จะลงเจ้า BB Base ตัวนี้นะคะค่อยๆลงทีละน้อยทีละส่วนก็เกลี่ยไปนะคะให้ทั่วหรือว่าจะลงเฉพาะในจุดที่ต้องการก็ได้นะคะอย่างพิมก็จะชอบลงตรงช่วงหน้าผากตรงนี้ตรงช่วงหน้าแก้มแล้วก็ตรงช่วงสันจมูกนะคะเพื่อช่วยปกปิดพวกรูขุมขนต่างๆตา2ชั้นมากเลยจำหน้าตัวเองไม่ได้เลยเนี่ยเสร็จจาก BB ครีมนะคะพิมก็ลงเป็นคอนซีลเลอร์นะคะซึ่งอันนี้สีอ่อนนิดนึงนะคะเพราะนั้นใช้แต่น้อยก็เพียงพอลงแล้วก็ค่อยๆเกลี่ยนะคะแล้วก็ดูตามจุดต่างๆที่จะช่วยปกปิดเล็กๆน้อยๆนะคะตอนนี้ก็หน้าสว่างขาวตา2ชั้นด้วยหมดเลยนะคะสำหรับคิ้ววันนี้บางมากๆเนื่องจากรูปในแบบเนี่ยนะคะเห็นแค่ช่วงดวงตาลงมาจนถึงปากนะคะแต่จะไม่ได้เห็นตรงช่วงคิ้วขึ้นไปเพราะฉะนั้นพิมพ์ซูมว่าเขาแต่งแบบออกแนวเกาหลีนิดๆคือแบบว่าคิ้วเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้แบบว่าเขียนเป็นเส้นใหญ่ๆนิดนึงตามแนวคิ้วของเราเองนะคะเพราะฉะนั้นก็ออกมาประมาณนี้ค่ะค่ะมาถึงตานะคะข้างนี้พิมพ์แต่งไก่แล้วมันก็จะมีแบบสีชมพูนิดๆแล้วก็จะเน้นส่วนมาเป็นสีขาวนะคะเพื่อให้ดูหน้าสว่างสำหรับพาเลตที่ใช้วันนี้หลายๆคนอาจจะรอคอยอยู่นะคะพิมพ์ใช้เป็นCoastal Scent 88 Original นะคะก็คือจะเป็นสีด้านพิมพ์ใช้สีขาวอันนี้นะคะเพื่อลงที่ตรงช่วงเปลือกตาใช้สีครีมอันนี้ลงตรงช่วงไฮไลท์ใต้คิ้วนะคะแล้วก็ใช้สีชมพูอันนี้อันที่สองอันนี้นะคะเพื่อที่จะลงตรงนี้ของดวงตานะคะแล้วก็ใช้สีดำอันนี้เพื่อที่จะเซตอายไลเนอร์นะคะหลังจากที่หักทำพาเลตอย่างเงี้ยค่ะหักไปแล้วนะคะอันนี้ฝาหลุดออกจากตัวตอนนี้ก็เรียนรู้แล้วค่ะว่าไม่ควรถือพาเลตระหว่างทำวิดีโอนะคะคือควรจะวางแล้วก็เอาแปรงค่อยลงไปจุ่มทีหนึ่งทีหนึ่งไปนะคะก็พิมจะเริ่มที่สีที่ไฮไลท์ใต้คิ้วกันเลยนะคะใช้แปรงแล้วก็จุ่มสีไฮไลท์ที่เลือกไว้เมื่อสักครู่นี้ขึ้นมานะคะแล้วก็ไฮไลท์ที่ใต้คิ้วก่อนเลยจากนั้นเปลี่ยนมาใช้เป็นแปรงลงอายแชโดว์นะคะพิมยังเห็นสีที่ใช้ทาคันนี้เลยนะจุ่มในสีที่อ่อนที่สุดนะคะคือสีขาวที่อยู่ตรงหัวมุมมาลงบนเปลือกตาโปรดสังเกตนี่คือมีเทปอยู่แล้วนะคะเวลาลงก็ระวังเทปนิดนึงนะคะหลังจากที่พิมแต่งตาข้างนี้ไปพิมก็จะรู้เลยว่าการติดเทปมันก็ให้ชั้นตาจริงนะคะแต่ว่าก็เกิดก่อให้เกิดเขาเรียกอะไรวิบากกรรมในการแต่งหน้าเล็กน้อยบางทีมันแบบกังวลมันจะหลุดหรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นสาเหตุให้พิมไม่ค่อยจะติดเทปเท่าไหร่นะคะก็คือจะเขาเรียกอะไรอ่ะมั่นใจในใบหน้าของตัวเองที่มันเท่าที่มันมีอะค่ะไม่ได้พยายามปรับแก้มันแต่อย่างใดตาพิมสองข้างก็แบบว่าไม่ได้เท่ากันเป๊ะนะคะเพียงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากเกินไปนะก็พยายามลงให้ขาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นสีหลักของเขาจากนั้นใช้แปรงนะคะจุ่มลงในสีชมพูที่สองที่เมื่อกี้ที่ไล่จากข้างล่างขึ้นมานะคะแล้วก็ดูแนวนะคะนี่คือ airbrush guard ค่ะใช้แนวแบบนี้นะคะจากช่วงปลายหางคิ้วจนถึงช่วงตรงที่เป็นช่วงหักนะคะ
เราจะลงสีชมพูให้อยู่ในช่วงตรงนี้ค่อยๆลงช้าๆนะมันจะได้แบบว่าสีไม่เยอะเกินไปเอาแปรงจุ่มลงในสีนะคะแล้วก็แบบว่าขอออกบ้างอะไรบ้างได้ยินเสียงไหมก็ป๊อกป๊อกคือพิมมองลุคนี้พิมมองรู้สึกแบบคล้ายๆแบบสตาร์วอร์นะคะแบบแพทเม่ที่แบบเขาแต่งแล้วเป็นจุดจุดจุดอะไรอย่างนี้แบบว่ามีจุดสีชมพูตรงนี้นะคะซึ่งก็แปลกดีนะจากนั้นแค่นี้ค่ะอายแชโดว์เสร็จละจากนั้นก็ไปใช้เป็นพิมใช้เป็นอายไลเนอร์เพนซิลนะคะในการลงที่ช่วงขอบตาก็พยายามลงให้บางนิดนึงค่ะเท่าที่จะเป็นไปได้แต่ว่าถ้ามันบางไม่ไหวก็ลงไปเลยนะคะไม่ได้เสียหายอะไรเพราะว่าเราติดเทปไปแล้วว่ายังไงมันก็เห็นตา2ชั้นถ้าลงอายไลเนอร์ได้ไม่เนียนก็ไม่ต้องกังวลอีกเช่นกันเพราะเดี๋ยวเราต้องเอาอายชาโดว์มาเซตทับรอบนึงอ่ะสำหรับตรงช่วงหางตาดูข้างนี้นะข้างนี้ตาจะยาวกว้างกว่าค่ะข้างนี้ยังสั้นอยู่สิ่งที่ทำก็คือเติมสีดำตรงช่วงล่างตรงนี้นะคะของดวงตาลากออกมาเลยค่ะเป็นเส้นแบบนี้เพื่อให้ตาดูโตขึ้นแล้วก็เติมด้านในจากนั้นค่อยลากจากข้างบนเนี่ยนะคะที่มันเป็นเส้นออกมาแล้วลงมาบรรจบไหมง่ายๆแค่นี้นะคะหรือถ้าเกิดใครอยากจะเขียนอายไลเนอร์หนาขึ้นอีกหน่อยก็ได้ปกติแล้วเนี่ยการติดเทปเนี่ยมันจะมาพร้อมกับการกรีดอายไลเนอร์สีดำทับเทปไปเลยนะคะเพื่อให้เทปเห็นโผล่มาเห็นน้อยที่สุดนะคะแต่ก็แล้วแต่ความชอบเนื่องจากพอดีว่าลุคนี้เนี่ยมันยากจริงลุคนี้คิดว่าง่ายแล้วก็พิมพ์เอาแปรงนะคะจุ่มลงในอายแชโดว์สีดำนะคะเพื่อให้จะเซตจากอายไลเนอร์มาสักครู่นี้ลุคไหนนะที่บางทีพิมพ์ดูแบบแล้วเออลุคนี้ง่ายๆเดี๋ยวแต่งปั๊บเดียวเสร็จนูนบาเข้าไปเป็นชั่วโมงกว่าจะถ่ายทำกว่าจะเตรียมกว่าจะอะไรอย่างงี้นะคะกว่าจะถ่ายเสร็จจริงแต่ลุคไหนที่ดูยากๆบางทีนะถ่ายแป๊บเดียวเองอะงงตัวเองเหมือนกันนะคะที่ตรงเนี้ยมันไม่ได้แย่มากแล้วก็อาจจะทำให้ไม่เห็นเทปเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าถ้าเกิดติดเทปเนี่ยถ้าไม่กรีดอายไลเนอร์จัดๆก็ต้องติดขนตาปลอมแบบนี้นะคะมันจะบังมันจะช่วยบังให้ไม่เห็นเทปหลังจากที่ลงสีดำหมดแล้วนะคะให้เอาแปรงเนี่ยจุ่มลงในสีน้ำตาลนิดนึงพิมพ์ลืมบอกสีน้ำตาลอันนี้นะคะที่พิมพ์ใช้สีน้ำตาลนี้น้ำตาลอมเทานิดๆไม่ได้ต้องใช้เยอะอะไรมากมายนะคะนิดหน่อยก็พอพอดีว่าจะมาลงตรงช่วงขอบตาล่างด้านในตั้งแต่ช่วงหัวตาให้มาชนกับสีดำอยากจะแนะนำให้ใช้แปรงหัวเล็กๆแบบนี้เวลาลงที่ขอบตาล่างถ้าเกิดว่าเราต้องการรายละเอียดเยอะๆแบบนี้นะคะคือให้มันอยู่เฉพาะด้านในกรอบของตาจากนั้นแค่นี้เสร็จแล้วนะเสร็จแล้วใช้ขนตาปลอมนะคะขนตาปลอมที่จะใช้วันนี้เป็นรุ่นแบบที่ดูเป็นธรรมชาติเป็นบางๆไม่หนามากมีความยาวพอสมควรแล้วก็มีความงอนค่อนข้างเยอะนะคะคือจะเป็นหน้าตาแบบนี้เป็นรุ่นแบบขอบบางบางกรอบนะคะแบบนี้แล้วก็ความงอนระดับนี้นะคะก็คือติดเพรสลงไปบนนี้มันก็จะได้ประมาณแบบนี้ขึ้นมาพอดีข้างนี้พิมพ์เขียนอายไลเนอร์หนากว่าข้างนี้นิดนึงค่ะเดี๋ยวพิมพ์จะไปดัดขนตาปัดขนตานะคะปัดขนตาเฉพาะขนตาบนนะคะขนตาล่างไม่ได้ปัดแล้วก็ติดขนตานี่เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันพอกาวแห้งแล้วนะคะสิ่งที่ลืมไม่ได้คือต้องมาตบแต่งเพิ่มเติมนิดนึงนะคะบางทีมันแห้งแล้วมันไม่ใสนะคะตรงไหนที่แห้งไม่ใสเราก็ใช้อายแชโดว์สีดำนะคะกลบทับลงไปหรือใครอยากจะใช้เป็นเจ้าอายไลเนอร์เพนซิลนะคะตามสะดวกตามแต่ใจหมายนะคะชอบแบบไหนแต่งแบบนั้นแล้วก็ถอยมานะคะดูหนึ่งดูสองข้างนะคะว่าตาเรากว้างเท่ากันว่าถ้าเกิดมันดูสั้นไปเลยไปก็คือเติมนะคะค่อยเติมได้แต่งหน้าไม่ได้แบบว่าต้องแต่งช็อตเดียวผ่านนะคะมันกลับมาแก้ไปแก้มาอะไรอย่างนี้ได้อีกนะคะจากนั้นนะคะใช้พาเลตอันนี้นะคะเป็นของ Coastal Scent เหมือนกันนะคะเป็น Ten Brush Palette นะคะพิมใช้สีนี้นะคะในการคอนทัวร์แทนที่จะใช้แป้ง
ของพิมพ์อันปกติพิมพ์ชอบใช้คือเจ้าอันนี้นะคะสลับกลมนี้ก็เปลี่ยนมาใช้เป็นนี้บ้างเพราะว่าได้ใช้พาเลตเดียวไม่ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะคะก็ลงตรงช่วงของพิมพ์ก็จะเป็นตรงช่วงหนกแก้มเพื่อเป็นการลบเหรียญ นะคะแล้วก็ตรงช่วงขาเอามือเกลี่ยนิดหน่อยจากนั้นก็จะเปลี่ยนมาใช้เป็นแปลงขนาดเล็กแบบนี้นะคะแล้วก็จุ่มลงในเจ้าอันเดิมนี่นะคะเพื่อที่จะลงตรงช่วงสันจมูกเพื่อสร้างดั้งสักนิดหนึ่งสำหรับแก้มนะคะในลุคนี้ต้องการชมพูเยอะๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นพิมจะลงสลับกันนะคะผสมกันไปกันมาระหว่างสีชมพูอันนี้กับสีชมพูอันนี้นะคะสองอันนี้เขาแก้มชมพูมากชมพูเยอะทั้งแถบเลยนะคะจากนั้นนะคะลงแป้งเพื่อที่จะเซตเครื่องสำอางแล้วก็ซอฟเจ้าบลัชออนทั้งหมดที่ลงไปแล้วด้วยนะคะแล้วก็สันจมูกอะไรพวกนี้ด้วยลุคนี้แก้มเยอะปัดให้มันซอฟต์นิดนะเอาล่ะค่ะจากนั้นสำหรับลุคนี้ที่ขาดไม่ได้นะคะที่ก็คือแป้งหน้าพุ่งอันโปรดของพิมพ์ตอนนี้นะคะพิมพ์ก็จะใช้เป็นแป้งอันนี้ลงด้วยเพื่อช่วยให้หน้าดูขาวสว่างสดใสเพราะว่าในลุคนี้เนี่ยแพนเค้กหน้าสว่างมากพิมพ์จะลงเป็นตรงช่วงสันจมูกตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงช่วงด้านหน้าแก้มช่วงตรงกลางของใบหน้าแล้วก็หน้าผากนิดหน่อยค่ะแถมมีขนแปรงติดหน้าอีกค่ะแถมค่ะนี่สำหรับลิปสติกนะคะวันนี้พิมจะใช้เป็นพาเลตของ MTI นะคะเป็นพาเลตลิปโดยที่พิมจะใช้2สีคือพิมจะใช้สีชมพูปี๊ดสุดยอดแล้วก็สีชมพูอ่อนอันนี้นะคะอย่างแรกคือพิมจะเอาสีชมพูอ่อนที่เป็นสีชมพูมุกมุกเนี่ยลงใช้ทั่วริมฝีปากก่อนวันนี้พิมใช้เป็นคอตตอนบัดนะคะเพราะว่าต้องขอบอกว่าลิปของMTI เนี่ยสีเขาแน่นมากๆนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเอาแปรงลงไปแล้วเนี่ยเกิดอาจจะล้างไม่ออกคงล้างออกเลยค่ะแต่ล้างยากนิดนึงแอบหันไปมองแบบแต่แล้วก็ใช้เป็นสีชมพูเข้มอันนี้นะคะจะลงที่ช่วงด้านในของริมฝีปากอันนี้เป็นแตกลิปแบบปากแตกนะคะก็ลงจากด้านในออกมาและเพื่อเติมความมันวาวให้ริมฝีปากนะคะมันก็ใช้ลิปกลอสนะคะป้ายเอานี้ป้ายมาแล้วนะลงแตะอย่าถูไปมานะคะเพราะว่าลิป2สีที่เราผสมกันเดี๋ยวมันจะแบบติดกันไปหมดก็เสร็จแล้วนะคะสำหรับลุคนี้ประมาณนี้ลุคของแพนเค้กถ่ายอะไรที่ไหนมาไม่รู้นะคะน้องส่งลุคมาให้ก็หวังว่าจะชอบมันแต่งได้ไม่ยากมากถ้าเกิดมีตา2ชั้นแล้วยิ่งง่ายเลยพอดีว่าวันนี้พิมพ์อยากจะสร้างความลำบากให้กับตัวเองบ้างนะคะติดมันเลยค่ะตา2ชั้นดูข้างนี้สิ2ชั้นไหม เอาละค่ะก็ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้ติดตามกันจนจบค่ะแล้วเราเจอกันในวิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย